แล้วถอดเสื้อคืออะไรให้ถอดเสื้อคืออะไรจะจับผิดอะไรอีกจับผิดเรื่องอะไรแม่ก็ถามเนี่ยทำไมถึงให้ถอดเสื้อก็ดูว่าเบ็ดมันเกี่ยวหรือเปล่าเบ็ดเกี่ยวอะไรมาทำไมพี่ผู้ชายหัวชมพูเขาใจดีจังเลยอ่ะชมพูไหนหัวชมพูแก๊งวีจีทำไมเขาใจดีมากเลยอ่ะมึงก็ไปจีบเขาดิเอ้าจีบทำไมอ่ะเห็นเขาชอบมาตอมาไม่ใช่เหรอเวลาขายยาเขาขายทั้งเงินแดงขายทั้งทองแดงให้หนูมาก็ดีแล้วเมื่อวานมาไม่มาหรอไม่รู้ว่ามาอดดูเขาเมาเมื่อวานอ่ะเมาหัวทิ่มเลยอ่ะพูดไม่รู้เรื่องด้วยใครเมาพี่คนนั้นไงช่วงประมาณตีห้ามั้งมาอือฮึแป๊บนึง1 minute 37 seconds later สวัสดีค่ะได้ยินปะได้ยินว่าไงไปไหนมาทำไมนานจังก็ว่ายน้ำกลับฝั่งมาแล้วทำไมต้องว่ายน้ำกลับฝั่งก็เรือเขายังตกกันไม่เสร็จเลยว่ายกลับมาไปคุยกันตรงนู้นไหมได้ไปเมื่อวานพี่ไปทำอะไรมาทำอะไรเมื่อวานเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อเช้าเหรอก็ไม่ได้ทำอะไรไปทำอะไรนะตีห้าก็เข้ามาแค่แป๊บเดียวเข้ามาประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งตอนเที่ยงไม่ได้ตอนเที่ยงเข้ามาตีห้ารอบหนึ่งมีตอนเที่ยงด้วยเข้ามาตอนเย็นแล้วนะไม่ได้ตอนเที่ยงเที่ยงไม่ใช่เที่ยงไม่ได้เข้ามาตอนเที่ยงตอนเที่ยงไม่ได้เข้ามาตอนเที่ยงอ่ะสองล้านยังเจออยู่อยู่เลยก็เล่นบาร์ไงแล้วพี่จะเล่นทำไมเยอะขนาดนั้นนะก็เล่นเฉยแล้วพี่จะเล่นทำไมเยอะขนาดนั้นนะแล้วจะดูทำไมอ่ะดูถามว่าทำไมต้องเล่นเยอะขนาดนั้นก็อยากเล่นเฉยเผื่อมันได้ไงเผื่อมันได้แล้วเสียไปเท่าไหร่แล้วก็เสียแหละไม่เล่นแล้วไม่เล่นละอันนี้คือดุอยู่ใช่ปะไม่ได้ดุเลยแล้วตอนตีห้าคืออะไรเข้ามาแล้วเมาคืออะไรใครบอกพี่ให้อะไรใครไปอ่ะรู้ได้ไงพี่ให้อะไรใครไปอ่ะให้อะไรอ่ะโนบอกเหรอก็พี่ให้อะไรใครไปคุยกับใครก็คนนั้นแหละขายทองแดงให้นะใช่ปะแล้วพี่เมาเหรอก็เมาไหมก็ไม่ได้เมาขนาดนั้นนะสรุปก็เมาก็นิดหน่อยเมาแล้วไม่เข้าไปนอนนะทำไมมาทำไมอ่ะน้องมันจะเอาของก็เลยเข้ามาเอาให้มันเข้ามาแป๊บเดียวเองถอดเสื้อให้หนูดูหน่อยถอดเสื้อถอดยังไงอ่ะมันถอดไม่ได้ทำไมอ่ะแปลกๆนะเนี่ยอยู่ๆให้ถอดเสื้อโอเคงงตอนนี้งงคืออะไรไม่ได้เข้ามาหาใครใช่ไหมเข้ามาดิเข้ามาหาน้องไงตอนตีห้าใช่น้องในแก๊งจะเอาของผู้หญิงเหรอผู้ชายมันจะเอาเงินแดงมั้งก็เลยเข้ามาให้มันแล้วก็ไปเจอโดแล้วพี่เอาของเสร็จทำไมพี่ไม่รีบออกไปอ่ะก็คุยเล่นกับน้องอยู่แล้วก็ออกไปแล้วทำไมพี่ต้องทำเสียงแบบนั้นอ่ะไม่พอใจหรอที่หนูพูดทำเสียงไงทำเสียงแบบเนี้ยก็เสียงปกติแล้วจะดูทำไมอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวถามไม่ใช่คือโกรธที่เข้ามาเหรอไม่ได้โกรธถามก็ดูทำเสียงดิทำเสียงอะไรก็นี่แหละเสียงดุไม่ได้ดุหนูถามเฉยทำไมต้องคิดว่าเข้ามาหาคนอื่นเหรอไม่ได้คิดแบบนั้นโอเคแต่แค่เป็นหัวเฉยทำไมเมาแล้วไม่นอนแค่นั้นก็น้องมันจะเอาของมันก็เลยเข้ามาให้ก็แค่นั้นหนูแค่อยากรู้แค่นั้นเฉยไม่มีอะไรหรอกแล้วถอดเสื้อคืออะไรให้ถอดเสื้อคืออะไรจะจับผิดอะไรอีกจับผิดเรื่องอะไรไม่ก็ถามเลยทำไมถึงให้ถอดเสื้อก็ดูว่าเบ็ดมันเกี่ยวหรือเปล่าเบ็ดเกี่ยวอะไรกูพูดเที่ยอะไรไปแล้วเนี่ยเบ็ดเกี่ยวเบ็ดมันเกี่ยวชุดอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันเกี่ยวแขนเกี่ยวขาอะไรเงี้ยหรือเปล่าเอี้ยไม่ใช่หนูสับสนเรื่องภาษาแล้วเนาะตอนนั้นขอจะดูอะไรขอดูคำมันเกี่ยวเบ็ดมันเกี่ยวหรือเปล่าไปดีเดี๋ยวไปถอดให้ดูไม่เอาไม่เอาแล้วหนูก็จะบอกว่าหนูจะไปละฝันดีนะทำไมวันนี้ไปไวอ่ะไม่มีอะไรก็จะไปเฉยๆโอเคฝันดีแล้วกันแล้วจะไม่พูดอะไรแบบที่มันปอบโยนกว่านี้เลยหรอแม่คือตอนนี้ยังงงอยู่งงเรื่องอะไรหนูแค่เป็นห่วงเฉยเรื่องที่พี่ไปเสียบามาเยอะขนาดนั้นจะไปได้ไหมโอเคไหมเล่นไม่เล่นมันก็เงินพี่อ่ะหนูจะไปอะไรกับเงินพี่มันก็ไม่ได้หนูแค่เป็นห่วงอ่ะก็ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วสัญญาอย่าสัญญาแล้วทำไม่ได้จะไม่เดินไปแถวโต๊ะบาร์เลยโอเคปะโอเคทำไมจะไม่โอเคหนูโอเคแล้วมาอยู่ทำไมคนเดียวตรงนี้น้องอยู่ข้างในไปอยู่ข้างในพรุ่งนี้มาปะไม่น่าจะได้มามาวันไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวหนูเข้ามาเดี๋ยวหนูบอกละกันทำไมอ่ะกลัวอะไรหรอไม่ได้กลัวอะไรถามไม่ใช่ไงทำไมต้องกลัวด้วยก็ไม่รู้เผื่อจะไปทำอะไรแล้วพี่จะไปไหนยังไม่รู้เลยเพิ่งตกปลามาว่าจะมาอยู่ด้วยตอนแรกนึกว่าไม่มาไงวันนี้กูกวนเวลาหรือเปล่าอ่ะไม่ก็บอกว่าจะมาอยู่ด้วยกวนเวลาอะไรทำไมไม่ใส่แฟชั่นนะยังไม่ได้ใส่พี่ช่วยน้องมันพี่จะไปไหนอ่ะยังไม่รู้เลยจะไปเราไม่ใช่หรอยังอ่ะอยู่ด้วยแป๊บนึงนานๆไม่ได้หรอคิดดูก่อนวันนี้เป็นอะไรอ่ะอารมณ์ไม่ดีหรอปกติดีออกเป็นไม่ปกตินะวันนี้ไม่ปกติก็เป็นแบบเนี้ยก็ทุกวันไม่เป็นแบบนี้ไงไปหาอะไรทำดีกว่าทำอะไรอ่ะ
พี่อยากทำอะไรเล่าไปไหนอะไปตลาดกลางไปทำไมไปนั่งเล่นมาทำไมตรงนี้อะก็ชอบยืนตรงนี้นี่ไปอยู่ตรงนู้นปะข้างบนนั้นตรงนู้นก็ได้ค่ะทำไมอยากมาตรงนี้อะเพื่อนปะน่ะมีเหตุผลปะไม่มีเหตุผล อยากมาเฉยๆทำไมพี่ต้องยืนตรงนี้ก็ตรงนั้นคนมันเยอะเพื่อนพี่ไม่อยู่นี่หรอไม่อยู่นะเขาทำงานแกงกันอยู่พี่ตกปลาไงวันนี้พี่ขึ้นแอร์ดรอปด้วยไปไปใช่เราไปเหรอไปไม่เห็นนะเห็นคิดว่าไม่อยู่วันนี้อยู่ตอนแรกดูเราไม่เห็นไงก็เลยนึกว่าไม่มาอยู่หนูอยู่ก็เลยทักไปถามว่ามาปะพี่ก็ขึ้นแอร์ดรอปทำไมพี่ไม่เห็นหนูสงสัยไม่ได้ดูดูแล้วนะตอนแรกอะไม่เห็นผู้หญิงเลยวันนี้มากี่โมงก็มาก่อนแอร์ดรอปแบบหนึ่งเราไม่เห็นทักมาเลยก็หนูทำนู่นทำนี่ตัวแก๊งอยู่นะถึงห้าทุ่มอะนะห้าทุ่มที่ไหนหลังจากแอร์ดรอปต่างหากหลังจากแอร์ดรอปแป๊บเดียวเองไม่ก็ถ้าไม่ทักไปก็ไม่รู้ไงว่าอยู่ต่อให้อยู่หรือไม่อยู่พี่ก็ทิ้งข้อความมาก็ได้ปะหนูเห็นยังไงหนูก็อ่านถ้าหนูว่างแต่ก็ไม่ค่อยว่างก็ว่างให้ตลอดวันนี้น้ำเสียงแปลกๆนะไม่ปกติไม่ได้พูดแบบนี้แล้วให้หนูพูดแบบไหนก็น้ำเสียงไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วพี่จะกลัวทำไมถ้าพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่กลัวกลัวอะไรอ่ะหมายถึงแล้วพี่จะรู้สึกทำไมแค่รู้สึกว่าพูดแปลกๆใช่ไม่มีอะไรหรอกมันก็ดีขึ้นอารมณ์เสียวันนี้ไม่ใช่อารมณ์เสียแต่แค่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องก็ถามไปหมดแล้วเข้าใจยังก็เข้าใจแล้วโอเคแล้วพี่ไปตกปลากับใครไปกับเพื่อนอ่ะนะคนในแก๊งหมดเลยอ๋อ20กว่าคนอ่ะเปลี่ยนจากขายยามาตกปลาละแต่เขาขายยากันเยอะอยู่นะวันนี้ใครแก๊งอื่นอ่ะนะไม่มีแก๊งพี่เลยเขาไปตกปลากันหมดใช่หนูเห็นแล้วเดลโนบอกว่าไงบ้างอ่ะบอกว่าพี่เมาแล้วน่ารักดีฮะบอกแล้วน่ารักน่ารักยังไงก็ไม่รู้เผื่อไปน่ารักใส่ใครไว้หรือเปล่าน่ารักใส่ใครก็เข้ามาอยู่กับน้องแล้วก็เจอโนเขาขอซื้อทองแดงก็ขายทองแดงให้แล้วก็ไปเล่นเทนนิ่งไปเล่นเทนนิ่งด้วยกันใช่อ๋อแล้วก็ออกไปสนุกไหมก็สนุกดีนะเข้ามาอีกทีอย่าห้ามทำเสียงแบบนี้อีกนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ปกติปกติต้องแบบพูดเยอะๆหน่อยแล้วพี่ไม่กินข้าวหรอกินแล้วแล้วที่หนูให้ไปเมื่อกี้ไม่กินหรอแต่ว่าในรถยังไม่หมดในรถหมดแล้วอันนั้นพี่กินหรือว่าพี่อะไรยัดเข้าไปหรอทำไมมันหมดเร็วจังก็มันอร่อยคนอะไรมันจะกินข้าวเยอะขนาดนั้นวันหนึ่งกินแค่ไม่กี่จานเองหรือว่าอยู่ตลอดอยู่ตลอดใช่หิวอยู่บ่อยก็เลยกินข้าวเยอะใช่ก็ไม่แปลกมันก็หิวบ่อยอยู่นะอุ้มหน่อยได้ไหมพาเดินเล่นด้วยเดินตรงไหนอะทั่วตลาดคือจะเช็คว่างั้นเช็คเรื่องอะไรก็ที่ทำอยู่เนี่ยอยากเดินเล่นไม่ได้อยากเดินเล่นหรอกแบบเนี้ยเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษไงไม่รู้ตอนนี้ทำไมรู้สึกแบบนั้นอ่ะหรือไม่ทำอะไรเลยต้องตะโกนบอกเลยปะทำแต่กับทรงกับสาวอ่ะรักครับ143ทำไมเขารู้ทันพี่อ่ะใครรู้ทันคนที่โต๊ะบาร์เขายังพูดทำแต่กับทรงกับสาวอ่ะเขาไม่ได้พูดเดี๋ยวพี่หรือเปล่าลองไปถามก่อนไหมมันต้องถามหรอกแห่แห่งแห่นางแมวโอเคยังก็โอเคทำไมคิดว่ามีคนอื่นเหรอคิดว่าอะไรไม่หรือยังไงไม่ก็ที่ทำอยู่เนี่ยคิดว่าอะไรไม่คิดทำไมก็ที่ทำอยู่เนี่ยไม่ไม่ใช่เหรอไม่แล้วทำไมต้องให้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเรื่องจุกจิกอะไรพันนั้นอยู่แล้วปะจริงจังใช่ไม่คิดอะไรพันนั้นอยู่แล้วอ๋อโอเคไม่คิดก็ดีแล้วทำไมถ้าไม่คิดเราต้องทำเหรอทำอะไรก็ทำแบบที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยเราทำอยู่เอาอีกไหมเดินอีกปะเดินรอบเมืองเลยไหมก็ได้ประชดต้องบอกคนอื่นด้วยไหมก็ให้มันปวดแขนไปเลยจะได้ไม่มีแรงเข้าเทรนนิ่งเอ้าทำไมเข้าเทรนนิ่งไม่ได้อะก็จะได้ไปนอนไงก็มันยังไม่ง่วงไงถ้าง่วงก็นอนโอเคไหมอะไรโอเคไหมก็จะได้ปวดแขนจะได้ไปนอนก็บอกว่าถ้าง่วงก็นอนก็มันยังไม่ง่วงก็ไปเล่นมาลาโตบาคาร่าครับผมไม่เล่นอีกแล้วครับเดี๋ยวก็มาอีกครับก็บอกว่าเดี๋ยวก็มาอีกเขายังรู้เลยเขาไม่รู้ไม่ได้มาเล่นบ่อยพี่ลามา2รอบแล้วไหมก็ลาอีกครบละครบยังก็ดีถามว่าครบยังครบแล้วมั้งครบแล้วห้ามเลิกนะอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้คืออะไรขอหนูเป็นหรอเป็นแฟนหรอไม่รู้แฟนเนี่ยก็โดนหนักกว่านี้หรอไม่กลัวไม่กลัวถ้ากลัวแล้วจะคุยไหมก็ขอดีๆไม่ใช่เล่นมุกขอมันกรรมโอ้ขอไม่เป็นขอไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นยังไม่ขอโอเคพี่จะไปทำอะไรต่อก็สักพักก็ได้ไปแล้วมั้งไปไหนไปนอนไปนอนไปเลยนอนไปเยอะๆเลยผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าการนอนทำให้สุขภาพดีแต่นอนมากเกินไปอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้
แต่นอนไปจะได้ไม่ต้องมาทำตัวน่ารักก็ไม่ได้ไปทำใส่ใครเลยนะก็ทำแค่คนเดียวนอนไปเลยนอนไปเลยทั้งวันแล้วค่อยออกจากบ้านมาตื่นตอนที่หนูออกมาก็พอวันไหนหนูไม่ออกมาก็อยู่ในบ้านนั่นแหละไม่ต้องออกมาแล้วจะรู้ได้ไงว่ามาตอนไหนก็ลองเดาดูมันเดาได้ด้วยเหรอมันเดาได้หมดแหละคือคิดว่าจะไปทำน่ารักใส่คนอื่นใช่ทำไมถึงคิดงั้นนะพี่เดินไปขนาดแมลงสาบยังหลงไหลเลยพี่จะเอาอะไรมากอ่ะพอเถอะนอนอยู่บ้านนั่นแหละนอนไปเถอะคืออะไรแมลงสาบหลงไหลหันไปทางซ้ายแมลงสาบก็หลงไหลหันไปทางขวามดก็หลงรักโอ้ตายเถอะไม่มีโอเคไหมถือว่าเราเข้าใจกันแล้วนะเข้าใจแล้วหนูจะทำข้าวให้เยอะๆเลยให้น้ำหนักมันขึ้นมันก็ไม่ดีอ่ะดิก็ออกกำลังกายไงพอเราออกกำลังกายอ่ะเวลาว่างเราก็จะไม่เยอะเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้แบบน่ารักใช่ไหมไปปั่นจักรยานดีกว่า